อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะปลูกพืชผักกินลมชมวิวชิลๆค่ะตอนนี้มิวได้พืชผักมาลังกว่าแล้วนี่โอ้โหแล้วก็มีผู้เล่นค่ะแววแร่มาให้ขอบคุณมากๆค่ะโอ้โหเก๋ยอมรับให้เขาทีพีมาเขาก็ให้แร่เราแล้วเป็นอะไรที่ดีมากเลยได้เวลาขุดกล่องแล้วปึ๊บเข้าตัวโอ้โหอย่างดีเซลล์โอค่ะการขายทั้งหมดปึ้ง 73,000 ปึ้งโอ้โห 77,400 ปึ๊บเซลล์โอก่อนแล้วก็ที่เหลือเก็บไว้ค่ะมีผู้เล่นเอามะเขือเทศยักษ์มาให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณต้นแมนโกรฟค่ะพอดีมีผู้เล่นถามว่ามีแมนโกรฟไหมเราก็ตอบว่าไม่มีค่ะผู้เล่นอยากได้แมนโกรฟใช่ไหมต้นกงกลางมิวไม่มีผู้เล่นก็เลยเอามาให้ด้วยโอ้โหขายคุ้มไหมเนี่ยแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าประมาณ200,000ใช่ไหมคะโอ้ก็ดีอยู่นะถ้าเราแต่รู้สึกว่ามันก็ใช้เวลาเนาะถ้าขุดแร่น่าจะรวยกว่าค่ะรวยไวกว่า 200,000 เหรอในการปลูกพืชต่างโลกก็ดีค่ะแต่ต้องมาคอยเก็บนั่นเองในวันนี้หมิวตั้งใจแล้วว่าหมิวอยากจะได้กระถางเพิ่มค่ะเอาล่ะไปทำกันเลยดีกว่าแว่นจ๋าอ้าวแว่นหายค่ะจึ๊บจึ๊บแว่นแว่นไหนแว่นไม่มีแว่นอ้าวเอาแว่นไปเก็บไปไหนเนี่ยโฮมนิวโฮมไปตั้งชื่อไว้แล้วแว่นน่าจะอยู่ในกล่องนี้ค่ะฮึไม่มีหรือเอ๊ะนั่นนี้เอาก้อนหินไปแล้วกันค่ะถ้าเราแว่นหายอย่างแรกหนูต้องพิมพ์สปาวแล้วก็มาที่สปาวของโลกโฮมโซน2แล้วเราก็จะค่อยเดินดัง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 เข้าหับเลยค่ะมิวก็จะต้องเดินไปหาเจ้าน้องอูดค่ะอูดจะอยู่โซนกลางเลยปกติสปาวของหับจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่มิวเดินมาแค่ตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่แลกได้แลกสี่รออะไร64แว่นจะใช้เยอะไปไหนเปล่าเราใช้แค่หนึ่งค่ะแต่เราจะเอาแว่นมาทิ้งไว้ที่นี่ด้วยเฮ้เฮ้เฮ้เผื่อใครต้องการใช้แว่นนั่นเองแต่ก็แลกด้วยก้อนหินนะเนาะมันก็ถูกๆค่ะเอาล่ะเราไปโซนแบทเทิลพาร์ทกันดีกว่าวันดีนายแบทเทิลพาร์ทตอนนี้เควสแบทเทิลพาร์ทรายวันใช่ไหมคะนี่เปลี่ยนไปทุกวันแต่หมิวต้องการรางวัลรางวัลตอนนี้เพิ่งถึงเทียร์3โอ้โหน่ะนี่กระถางของหมิวอยู่เทียร์15ค่ะใช่ไหมไม่ใช่เทียร์15 32โอ้โหอย่างไกลค่ะต้อง32หรือเปล่าเฮ้ยโอ้31ค่ะอย่างไกลเลยมาทำเควสกันดีกว่าเช็คเควสรายวันค่ะเก็บสาหร่าย50ต้นขุดเชอรี่เนาะตัดไม้คือตัดไม้เชอรี่ตัดไม้โอ๊กขุดทองแดงขุดทองค่ะแล้วก็บล็อกเห็ดเนเธอร์วาดเห็ดสีน้ำตาลโอเคออกซิเดซี่กับคอนฟลาวเวอร์2อันเนาะกับว่ายน้ำเก็บแครอทกับทิวลิปแห่งรักค่ะนี่คือเควสของเราการทำเควสหมิวก็จะต้องเข้าไปที่นี่เฮ้ๆอะจึ๊บโลกแบทเทิลพาร์ทแบทเทิลพาร์ทเวิลด์มีแผนที่ให้เราดูด้วยค่ะหนูเราอยู่ตรงนี้นั่นคือจุดที่เราอยู่ค่ะเอาล่ะทำเควสดีกว่าโลกแห่งนี้ต้องขอบคุณตำรวจค่ะที่สร้างขึ้นมาเขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมเราก็ต้องทำเควสมีเควสเก็บแครอทโอ้โหทำไมแครอทไม่ตัวไอ้ดอกคอนฟลาวเวอร์นี่โอ้โหวางจุ๊บๆๆๆๆนะเป็นไงเควสสำเร็จคอนฟลาวเวอร์ค่ะแล้วก็แดนดีเลออนใช่ไหมแดนดีเลออนเป็นดอกไม้สีเหลืองค่ะแล้วมีเควสแดนดีเลออนด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่แน่ใจทำไมไม่ขึ้นเลยเควสจ๋าโอ้ไม่ใช่แดนดีเลออนออกซิเดซี่ค่ะแล้วก็ทิวลิปสีชมพูออกซิเดซี่ดอกไม้สีขาวทิวลิปสีชมพูในโลกแบทเทิลพาร์ทแห่งนี้ BP World นี่ออกซิเดซี่
ปึ๊บ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 นี่ขึ้นค่ะต้องขึ้นอย่างนี้สิปึ๊บ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 เรียบร้อยเทียร์สี่ว้าขึ้นดีใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะในโลกแห่งนี้คือแบบเราไม่ต้องไปทำอะไรที่บ้านอ่ะเรามาที่โลกแห่งนี้เลยล้วนๆเพราะว่าเควสแบทเทิลพาสต้องทำที่หับที่ดันเจียนที่โลกแบทเทิลพาสเท่านั้นโอ้แล้วนั่นออกซิเดซี่เนี่ยนั่นพิงค์สีชมพูอืมเราก็ไปหาตามพื้นที่ทั่วไปเว็บเก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 ็บมาเรียบร้อยค่ะปึ๊บบินต่อมายังไม่ครบใช่ไหมยังขาดแครอทค่ะเฮ้ยเรื่องกระถางปลูกพืชอ่ะมิวรู้เพราะเป็นคนวางเองใช่เลยรู้ว่าแถวๆไหนจะมีแถวๆนี้ยังไงล่ะแถวนี้จะมีกระถางหลายกระถางค่ะอ่ะเก็บ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 อ่ะไม่โตเก็บไม่ได้ค่ะโอ้เขาไม่ค่อยโตสินะถ้าแบบตัดปุ๊บบินออกเลยอะไรอย่างนี้ก็จะโตไม่ทันค่ะไม่เป็นไรปล่อยนอนๆค่อยๆโตไปไปทำเควสสาหร่ายกันก่อนดีกว่าในน้ำเนี่ยนะได้หรือไม่สาหร่ายอยู่ในน้ำแต่หนูไม่แน่ใจว่าน้ำตรงไหนแถวๆนี้แหละมีเควสน้ำตรงนี้ใช่ไหมคะน่าสาหร่ายปุ้งทำเควสว่ายน้ำค่ะปื๊บว่ายน้ำด้วยความไวนี่พุ่งเลยด้วยปีกขอให้50แล้วค่ะแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยเควสว่ายน้ำทีนี้สาหร่ายจะมีความพิเศษตรงที่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจุ๊บๆๆเราต้องเก็บจากยอดบนค่ะค่อยๆไต่ลงไปข้างล่างปึ๊บเออนั่นแหละได้แล้วทำไมเหมือนมีเอฟเฟคไฟลุกเก็บยอดล่างนับแค่ต้นเดียวอ่ะต้องข้างบนลงล่างปึ๊บเออนั่นแหละค่ะ25แล้ว25แล้วโอเคเควสอะไรคอมพลีทง้อยอดเยี่ยมจริงๆงามเอาล่ะเควสต่อมาเขาบอกว่านี่แหละค่ะต้นเห็ดตรงนี้คลิกขวาคลิกซ้ายขวาได้ไหมไม่ได้ต้องตัดเองค่ะเฮ้ยตัดเห็ดไว้เลยอัดจึ๊บอัดจึ๊บอัดจึ๊บอ้าวเสร็จแล้วค่ะด้วยความไวแบบเดียวก็เสร็จจากนั้นหนูก็ต้องไถเห็ดปึ๊บ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 20ใช่ไหม20เห็ดได้ค่ะมาแล้ว15แล้วปึ๊บ20โอ้โหเควสไม่ยากเนาะใช่เลยปะไปกันต่อค่ะถ้ำทางเข้าถ้ำอันนี้เป็นถ้ำอะไรอันนี้เป็นถ้ำนอนค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีถ้ำแร่อยู่เอ้ยมีป้ายโอ้มีคนทำป้ายอ้าวอันนี้คือป่าใช่แล้วก็เลี้ยวไปทางนู้นแล้วก็มีป้ายต่อป่าถ้ำนอน เอ้ยมีคนทำป้ายด้วยดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเควสตัดไม้นะโอ้โลกนี้ใช้สกิล MCMO ไม่ได้อือได้แล้วปิดการใช้งานไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปั๊มสกิลที่นี่ได้ตัดเฉพาะเท่าที่ตัดได้ค่ะต้นไหนสูงเกินไปอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องตัดเควสสำเร็จเรียบร้อยไปต่อกันเลยค่ะต่อไปต้นเชอรี่อัคาเซียมิวผ่านเชอรี่ไปแล้วยังน่าจะยังนะนี่ไงมาเมลตรงใต้ต้นเชอรี่ก็จะมีพืชผักนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นคนเอามาตั้งเองก็เลยจำได้จึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่โซนนี้แดงๆอย่างนี้ในเทอร์แรกแน่นอนค่ะล่ะเราก็เดินในเทอร์แรกก็คือตัวแทนของนรกใช่ไหมล่ะเนเธอร์วาดเนเธอร์วาดก็บอกว่าอยู่ด้านในสุดเลยค่ะในสุดไปเลยปึ๊บโค้งโอ้หวัดแดงหวัดแดงต้องแถวๆไหนสักที่หนึ่งเอ้ยนี่ห้องไฟสีฟ้านี่แหละเนเธอร์วาดเราต้องมาเก็บติดต้นอ่ะจึ๊บๆๆๆๆถึงแล้วยังยังเอ๊ะเควสไม่คอมพลีทเหรอเกิน10แล้วนะเนี่ยคือต้องเก็บด้วยมือเปล่าเอ๊ะโอ้อ้าสกิดตัวที่ตัดได้ไม่นับค่ะแต่บอสสกิดตัวที่ตัดไม่ได้นับขึ้นมาทันทีเอาเป็นว่าทำเควสสำเร็จได้ก็เพียงพอแล้วเปิดแว่นมาแล้วก็วาร์ปวาร์ป BP World นี่ค่ะง่ายเลยเฮ้ยมีคนมาทำเควสด้วยมิวจะไปถ้ำค่ะนี่ทางเข้าถ้ำตรงนี้นั่นเองมีกระเช้าอยู่อย่างนี้ใช่เลยค่ะถ้ำนั่นนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรอ๋อสถานที่ตกแต่งถ้ำของเราอยู่ข้างล่างนี้ค่ะมีต้องการขุดเหล็กกับทองไปกันโหลดมีกล่องตรงนั้นไม่ต้องสนใจยังไงเราก็เปิดไม่ได้
ทองแดงพานทองแดงพานเอ้ยเหมือนมีคนมาขุดหรือเปล่าทำไมเหล็กมันดูไม่มีเหล็กใช่ค่ะนี่ขุดปุ๊บกลายร่างแล้วเดี๋ยวก็รอเขารีเจนเข้ามาใหม่ค่ะเหล็กกับทองขุดขุดวิ่งวิ่งขุดขุดวิ่งวิ่งจึ๊บจึ๊บจึ๊บโน่ทองขุดแล้วกลายเป็นบล็อกสีดำบล็อกสีดำนี้โมเดลของเขาคือฐานค่ะโอ้โหขุดตั้งหลายบล็อกเพิ่งขึ้น5เพิ่งขึ้น7ค่ะไม่เป็นไรนี่ทองเสร็จเรียบร้อยแล้วบล็อกเหล็กล่ะอันนี้ไม่นับเราก็ขุดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเควสจะสำเร็จนั่นเองไหนดูซิหมิวไปถึงไหนแล้วเควสเอ้าเขาให้ขุดทองแดงโอ้กับทองหมิวก็นึกว่าเหล็กก็ขุดเหล็กไม่ขึ้นสักทีอืมป้าอยู่ขุดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นผิดเควสนี่นานี่ค่ะขุดปุ๊บถูกปุ๊บขึ้นปั๊บใช่อ้าวมีคนมาหาขุดด้วยเอ้ยเราก็จะทำเควสเหมือนกันนะเฮ้ยเขาอาจจะเข้าใจผิดเป็นขุดเหล็กกับทองก็ได้ค่ะไหนขุดเลยเรียบร้อยค่ะคอปเปอร์ทับ BP อีกสักหนึ่งรอบขอเช็คเควสค่ะอุ้ยยังเหลือดินเหนียวเนาะยังเหลือเคลย์บล็อกค่ะที่เหลือเควสประจำวันเหลือแครอทกับเคลย์บล็อกจึ๊บครั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 บ55ค่ะแล้วก็กันพาวเดอร์มิวจะเก็บไว้ในกล่องตรงนี้เราเริ่มจัดบ้านนิดๆหน่อยๆแล้วค่ะให้เป็นระเบียบออกมาแล้วค่ะแล้วก็เคลใช่ไหมตามริมแม่น้ำค่ะรีอุ้ยแครอทตรงนั้นมาแล้วอื้อนี่ที่เดิมค่ะขุด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 อืมระหว่างนี้ไหนดูสิดินเหนียวอู้ใช่ค่ะตามริมแม่น้ำนั่นเองสามสิบเลยนะเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันจึ๊บจึ๊บจึ๊บ15แล้วค่ะทำไงนั่นก็ดินเหนียวหาไม่ยากตามริมแม่น้ำทั่วไปเลยมิวก็ขุดมิวก็ขุดขุดขุดไปเลยค่ะไปเรียบร้อยเหลืออย่างสุดท้ายแครอทนั่นก็ไม่ใช่แครอทนี่ก็ไม่ใช่แครอทนี่ก็เป็นแค่ข้าวนี่ก็ไม่ใช่แครอทและนี่ก็เป็นมันฝรั่งค่ะนี่เราเป็นคนเอาแครอทมาวางเองไม่ใช่เหรอแล้วแครอทเราหายไปไหนหมดอยู่เอาไปวางไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยก็ไม่มีแต่มันฝรั่งกระจายเต็มไปหมดเลยคะวางเองหาเองไม่เจอไม่เป็นไรกลับไปต้นเดิมจึ๊บได้2ค่ะน่าจะมีนะเป็นคนวางเองแท้ๆหาไม่เจอซะงั้นค่ะนี่ไงแครอทอืมจึ๊บๆๆเก็บๆๆเรายังต้องเก็บอีกเยอะค่ะสำหรับแครอทและแล้วก็แวะมาตรงนี้โตได้สักทีนะเรียบร้อยเควสสำเร็จเอาล่ะเควสประจำวันหนูทำเสร็จแล้วแต่ทีนี้เหลือเควสรายสัปดาห์ค่ะตอนนี้ปลดล็อกคือวีค2แล้วเนาะโอ้โหก็เป็นเควสเดิมรายสัปดาห์นั่นเองรายสัปดาห์ค่อยมานั่งเก็บทีเดียวค่ะอย่างน้อยวันนี้มิวได้เควสรายวันแล้วจึ๊บมาแล้วค่ะคุยกับแบทเทิลพาสตัวนี้ก็ได้วันนี้นายเราขอรับรางวัลหน่อยตอนนี้ได้เทียร์1 2 3 4 5 6 7ค่ะ7เทียร์แล้วเออได้บัตรไลฟ์สกิน1ใบบวกนอนเหนื่อยน่ารักแล้วก็คุณแจสุ่มป๊อกคีค่ะเอาล่ะไปสุ่มกันที่บ้านกาชากันเลยกิจกรรมน้องหมาจิ้งจอกตอนนี้มิวได้มา4ดอกเอาล่ะลุ้นปึ้งกระเป๋าทาจิ้งจอกสีขาวโอเคอย่างน้อยเราก็ได้นอนมาแล้วตัวแรกว่าไงมันเดือดเราน่ารักไหมแน่นอนค่ะยังไงก็น่ารัก น้องน่ารักสุดๆอยู่แล้วแล้วเราก็ได้อะไรมาเพิ่มโอ้หางโอ้หางสีเหลืองล้วนเลยนะคะเนี่ยอุ้ยใส่หางก็ได้แต่ว่าถ้าเราใส่ปีกเราก็จะไม่ค่อยเห็นหางอู้นี่ไงหางนอนเอ้ยก็ดูดีเอาเป็นว่าใส่กระเป๋าดีกว่าค่ะได้แล้วกระเป๋าว้า
หมวกก็น่ารักกระเป๋าก็ดูดีสบายใจมีบัตรแลกสกินของพรีเมียมด้วยใช่ไหมคะมิวก็จะไปที่ร้านค้าสกินไปแล้วแลกสกินอะไรดีตอนนี้อุปกรณ์อุ้ยอุปกรณ์มีหลายชิ้นแล้วค่ะน่าสิไม่รู้จะแลกอะไรเลยขวานน่าจะขวานเหลือน้อยเนาะโอเคมิวจะใช้ขวานที่เราชอบอันนี้แล้วกันเล็งไว้มานานแล้วเออโอ้โหขวานเท่มากขวานอัศวินค่ะแค่ถือก็ดูดีนี่ความคมกริบนี่มันอะไรเป็นขวานที่คมมากเหมาะสำหรับการตัดไม้ซะจริงๆวันว่างๆเมื่อไม่มีภารกิจอะไรค่ะเราก็ต้องมาจุดนี้กันเลยเป็นจุดที่คราฟโทเทมนั่นเองโทเทมเสริมดาเมจแอทแทคสปีดค่ะโอ้โหมีผู้เล่นยืนอยู่ตรงนู้นโทเทมบัฟทับยากไหมอ่ะอุ้ยกรีนไดมอนด์เหรอต้องฟาร์มกรีนไดมอนด์สักนิดหนึ่งค่ะไม่ค่อยมีนะนั่นอ่ะดันเจียนนั้นมันคือดันเจียนฮิวเลเจอร์สปีดใช่ทับยากไหมอ่ะคิกฮิวเลเจอร์สปีดนี่เลยค่ะโอ้โหน้ำตาลหวานนมชูการ์คือต้องเริ่มฟาร์มของจากดันเจียนแรกไม่เขาขายเพชรแค่ 40,000 เองคะเนี่ยว่าถูกมากนะนั่นน่ะตั้งกอง 140,000 เองโอ้โหซื้อเลยไม่ต้องรอช้าค่ะเค้กอันนี้คอยดันเจียนอันนี้ดันเจียนแก๊สดันเจียนเมลอนเราอยากได้ดันเจียนสปีด ดันเจียนพิวเลเจอร์สปีดโอ้ยไม่มีคนขายเค้กไปดันเจียนนั้นค่ะน่าเสียดายจริงๆต้องไต่เทียเองนะเนี่ยเนี่ยเค้กที่หมิวอยากได้หน้าตาเป็นอย่างงี้โอ้โหเราไม่มีค่ะเรามีดันเจียนวาดถ้าจะต้องไต่เทียเองตัวที่ใกล้ที่สุดคือคอยดันเจียนแล้วก็ดันเจียนยุ้มหัวยุ้มหัวใช้เงินในการคราฟไปที่หยุมค่ะโอ้ไปฟาร์มหยุมหัวก่อนมั้งแล้วเอาน้ำตาลค่ะโอเคต้องไปฟาร์มที่หยุมก่อนถ้ามิวไปที่หยุมหัวก็น่าจะไปได้เพราะมีคนขายเค้กอยู่ซื้อได้เงิน 30,000 เออก็ไม่ต้องฟาร์มเนาะ 30,000 ก็ซื้อเลยแล้วกันค่ะเตรียมของมาคราฟแล้วค่ะตรงนี้เลย What to dip คราฟนมก่อนปึ้งเอาล่ะนมข้าวไข่น้ำตาลแล้วก็เหรียญเราจะกินเค้กเหรียญกันจริงเหรอไม่ใช่เราจะกินเค้กนี่ค่ะหยุมหัวปึ้งคราฟได้โน่คราฟเลยค่ะโอเคมิวยังไม่หิวค่ะมิวยังไม่หิวไม่ต้องทำให้ตัวเองหิวไปดันเจียนเถอะโดนดาเมจสักนิดหนึ่งก็หิวแล้วค่ะเออเลื่อนรถโอ้ยใส่กอดนอนก็เลยตีไม่เข้าขอรถนิดเดียวพองามมาแล้วค่ะมาแล้วกินข้าวให้อิ่มแล้วก็กินยาบัฟกินยาบัฟสิ่งสำคัญของดันเจียนนี้คือยาให้โดนรุมทีละตัวทีละตัวนอนวิ่งมาไวมากนี่กระแทกหน้านอนไปเลยค่ะอุ๊ยแทนที่จะถือนอนนิ่งจอกเราต้องนี่เราต้องถืออาหารก่อนเราต้องใจเย็นๆเฮ้ยหรือเราจะลากไปที่น้ำเอาวุ้นเรามีน็อกแป๊บสิค่ะอุ้ยโดนกระชากเคาน์เตอร์สไตร์เคาน์เตอร์สไตร์เคาน์เตอร์แอทแทคโอ้นอนมานอนมาเอาล่ะไปน้ำก็จะโดนกระชากเอ้ยอู้กระชากตึงจุ๊บเราจะไม่ยอมโดนกระชากอย่างนั้นค่ะนี่น้ำผู้เล่นสอนไว้มาที่น้ำสิคะนี่แหละตู้กันในน้ำอุ้ยเน้อในวันนั้นที่หมิวไม่ได้เคลียร์น้ำแห่งนี้ในวันนี้เราได้ใช้แล้วน้ำตาล5เราได้5แล้วค่ะน้ำตาลหวานตอนแรกดันเจี้ยนพวกนี้โหดกว่านี้เยอะนั่นบอสโอ้โหอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะทุกคนคะมีผู้เล่นรู้ว่าแอดมินจะไปลงดันค่ะเขาถามเลยเอายาเฮลบูส2ไหมเอ้ย
โทรให้มาเป็นหลักโอ้แอดมินเซิร์ฟนี้ถ่ายผู้เล่นเป็นหลักค่ะเขาให้มาเป็นหลังงอเฮลบูท3นาทีส่งเป็นยาเฮลบูทเอ้ยโอเคขอบคุณเพื่อหัวใจครับเพื่อหัวใจตอนนี้เรามีเลือด20กินไปแล้วก็นั่นไง22แล้วค่ะ23จะเพิ่มเป็น24ดวงเนาะอุ๊ยก็ดีนะเฮ้ยหนูว่าดีหนูว่าดีค่ะมีผู้เล่นบอกค่ะว่าจะให้ของแอดมินเขาบอกจะให้เวนดิ้งเขาให้เวนดิ้งแอดมินเฮ้ยโอ้โหอ้าวให้เสร็จไปเลยค่ะแอดมินได้ปุ๊บไปปั๊บเอ้ยนี่มันดีเซิร์ฟนี้ดีมากเมนดิ้งมาแล้วค่ะโอ้โหดีเสียดาบเลยไหมจึ๊บจึ๊บจึ๊บดาบนี้ก็แรงอยู่นะแต่ว่าก่อนที่จะตีเสียดาบหมิวตั้งใจว่าจะตีเอ็นชานโล่ซะหน่อยโล่ตีไม่ได้โอเคงั้นก็ได้เวลาตีแล้วค่ะเสียดาบไปเลย22เลเวลเมนดิ้งสมัยเมนดิ้งอันนี้ยังไม่มีเมนดิ้งเอาล่ะใส่โหลดเรียบร้อยค่ะเราฟูแล้วยังเราฟูแล้วยังชุดน่าจะฟูแล้วนะคะโอ้โหชุดข้างบนไม่ได้ใส่ลวดลายเดี๋ยวข้างล่างใส่ลวดลายสีดำไปเฮ้ยฟูแล้วแหละเฮ้ยไอ้อยู่แล้ววาร์ปปึ้งกินเค้กวาร์ปมาแล้วค่ะบัฟเลือดบัฟแล้วก็บัฟค่ะแล้วก็นี่บัฟเลยเงี้ยมโอเคกฎของดันเจียนนี้นั้นต้องระมัดระวังคำว่าจงหวาดกลัวเอ้ยมิวจะเดินล็อกขอบมิวจะเดินล็อกขอบมิวจะยืนรอจนกว่านอนจะเกิดทั้งหมดค่ะเราเป็นแอดมินเราตีได้ใช่ไหมว่าแล้วแอดมินตีต้นหญ้าได้ค่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ต้นหญ้าออกทางเข้าอยู่ข้างหน้าแต่ด้วยการที่แบบทำดันเจียนนี้มาค่ะเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยอยากมาก็มาสิอย่าบอกนะว่าย้ายเอ็นชานย้ายเอ็นชานเออเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โยนให้เขาไปแล้วเดินเราได้แล้วใช่ไหมน่าจะได้แล้วเนาะหมิวไปแล้วค่ะอุ๊ยมาแล้วเอ้ยนั่นเลยเพชรสีเขียวรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องสำคัญคือยาสตริงยาบัฟเลือดมันอยู่แค่3นาทีอ่ะน้อยเกินไปค่ะยาเฮดก็อยู่นาทีเดียวก็น้อยเกินไปเหมือนกันดันเจี้ยนนี้มีชื่อว่าดูเลเจอร์สปีดค่ะเอ้ยดันเจี้ยนนี้มีชื่อว่าดูเลเจอร์สโลค่ะประตูทางข้างหลังไม่มีนั่นหัวหน้าโจรนี่โจรตีเน่แล้วเมื่อกี้ทำไมเราตีทีเดียวตายอย่าบอกนะตีตอนนั้นคริติคอลค่ะก็จะเป็นไปได้เอ้ยโดนอะไรโอ้โดนสโลอย่างนี้บอสค่ะแปลว่าบอสอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือนะโจรไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสดูดีๆออรงออร่าเก็บเคสไปก่อนค่ะโอ้นั่นไงข้างหลังอุ้ยโจรอุ้ยเจ้าพวกโจรทั้งหลายวิวถือโล่ไว้กรณีบอสล้วนๆเลยค่ะเราไม่ได้จะใช้โล่นี้แต่กับเจ้าพวกโจรพวกนี้นะแต่บอสค่ะบอสโจรนี่แหละที่ต้องใช้มาแล้วเจออีกแล้วกิ๊บทึบทึบทึบนี่ค่ะบลูไดมอนด์ค่ะบลูไดมอนด์กินไดมอนด์เรดไดมอนด์พิงค์ไดมอนด์ของที่จำเป็นเลยสำหรับดันนี้เอ้ยแค่หัวหน้าโจรไม่ใช่บอสรู้สึกว่าเดินแถวข้างนอกนี้มอนเตอร์เกิดดีกว่านะฮะเนี่ยข้างในหาไม่ค่อยเจอเลยอุ้ยโอเทมอุ้ยนั่นบอสโอ้บอสมาแล้วเฮ็ดเฮ็ดไม่เฮ็ดไม่เฮ็ดเฮ้ย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 บูทเฮ้ยบูทเฮ้ยบูทเฮ้ยบูทก่อนค่ะแล้วก็สเตรงอ้าวโอ้โหสเตรงหยิบมาแค่นั้นเหลือแค่เฮดค่ะแล้วไงบอสอยู่ข้างในค่ะโอ้ยลาก่อนชีวิตนะดูมันวิ่งมันโอ้บอสสองตัวไปมิวรับได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นหวังว่านะบอส
เฮ้ยเราสู้ได้เราสู้ได้เอ้ยตะโลโอ้โหดูมันติดูมันฮิตดูมันฮิตดูมันฮิตโอ้ยตะโลบอสสั่งหยุดเวลาได้ก่ะความเลวร้ายอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ยจะบอสชั่วจะบอสใจเลยเฮ้ยต้องบอกว่าบอสเราเองทั้งนั้นโอ้ไม่เหลือรอดยากค่ะรอดยากเพราะเขาจะสั่งหยุดปุ๊บแล้วเขาพุ่งหาเราหวดเราด้วยขวานจามหนึ่งทีนี่แบบอุ้ยใครๆก็กรีดร้องสภาพเกาะเป็นยังไงโอ้แค่บอสตีบอสนั้นจะโหดร้ายจริงๆค่ะไหนดูสิโทเทมนี่อะไรอาร์เมอร์โทเทมแอตแทคดาเมจโทเทมแอตแทคสปีดโทเทมแอตแทคดาเมจค่ะคือสิ่งที่เราอยากจะได้ก่อนโอ้โหของที่ต้องมีคือทองนั่นเองเอาล่ะเราต้องมีทองเราต้องมีเอมเมอรัลด์แล้วเราต้องมีโทเทมออฟอันไดอิงค่ะผงขัดเงาเราก็ต้องมีนะโอ้โหลมหายใจมังกรฟินเนเธอร์ควอตส์โอ้นี่เลยค่ะนี่แหละคือความสำคัญเลยตอนนี้มิวกำลังพยายามเจรจาค่ะหาลมหายใจมังกรเพราะว่าเราไม่มีเลยแล้วมีคนบอกว่ารอดูแอดมิวตีนะ จะแตกใช่ไหมแต่นี่บอกเลยค่ะว่าไม่มีลมหายใจมังกรตีไม่ได้ค่ะเราต้องการลมหายใจมังกรเพื่อมาคราฟเป็นสิ่งนี้ก่อนผงขัดเงาค่ะเราต้องขัดเงาให้เรียบร้อยอยากได้ลมหายใจมังกรอ่ะใครมีบ้างแอดมิวดึงในตัวผมเลยครับเฮ้ยกี่บาทให้ครับแต่ให้ได้เท่านี้เขาว่าอย่างนั้นแหละเขาอยู่โฮมโซนไหนนะน่าจะโฮมโซนหนึ่งจื๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาหมดเอาหมดเอาหมดโอ้ยโอ้โหเขาให้มาเยอะมากไอเราคาดหวังแค่กองเดียวก็น่าจะเยอะแล้วนะเขาบอกลมหายใจมังกรเก็บไม่ยากเขาแค่มีขวดครับผมขัดเงาก่อนครับเลยค่ะด้วยความไวเซ็งโอ้โหได้ผมขัดเงามาแบบเยอะมากสิ่งที่มิวต้องการคือเรื่องของนี้เลยค่ะ Attack Damage Damage คือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มิวมีแล้วแต่มิวยังไม่มีค้อนค่ะเอมเมอรัลด์มีอยู่แค่2ชีวิตลันดอนจริงๆเอลโมโรคือของหายากมากโอเคมือต้องการขอนค่ะจึง1จึง2หาไว้4ขอนแล้วกันเนาะครับปึ้งเอ้ยเลเวล1เลเวล1เฮ้ยหนูได้มาแล้วเลเวล1โอกาสสำเร็จคือ 90% ในการคราฟค่ะเลเวล1เลเวล1แล้วก็เลเวล2ครับจืดเอ้ยเลเวล2เอ้ยเฮ้ยเราไม่หมดมรกตสิมีคนขายมรกตอยู่นะในตลาดใช่ไหมคะเออก็ละ14,000โอ้โหนี่มัน นี่มันคูรีด 90,000 โอ้โหมรกต1ก้อนราคามันช่างอุ้ย 90,000 หาร7นี่มัน 12,000 ค่ะซื้อ4รออะไรโอ้โหซื้อสี่ค้ารออะไร14หมดเงินไปอีกประมาณ 200,000 ชีวิตโทเทมบัฟนี่มันเป็นอะไรที่กินเงินมหาศาลเลเวล3ปึ้งเลเวล1เออแตกเลเวล1แตกโอกาสสำเร็จคือ 70% มิวแตกโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะโอ้ยมีแล้วขาดท้องแตกโอกาสสำเร็จตั้ง 70% โอกาสล้มเหลวคือ 30% แอดมินตีแตกอะต้องถามว่าเท่าไหร่ถามว่าเท่าไหร่แอดมินจะตีได้เลยเอาดาเมจกับดาเมจจึ๊บโอ้โหนี่มันทนเทมน้นมังกรคงเรงอโอ้ยขอบคุณมากมากนี่แหละแอดมินเลเซอร์ดีจริงๆค่ะโอ้ไว้จะรอดูนะครับ
ไว้จะรอดูนะครับแล้วมีหัวเราะแบบชั่วร้ายเขารู้ว่าแอดมินในเซิร์ฟคือพวกเกลือแบบเกลือค่ะมีเท่าไหร่ตีแตกแน่ๆกึ้งโอกาสสำเร็จคือ 80% โอกาสสำเร็จ 80% โอกาสสำเร็จ 80% แอดมินตีแตกโอ้น้ำตาจะไหลโอ้ชีวิต 80% นะเฮ้ย 80% โอกาสสำเร็จ 90% ปึ้งเออเลเวล 1 90เคยตีแตกมาแล้วโอเคเนี่ยเอาใหม่นี่เลเวล 1เออเลเวล 1แล้วค่ะไปเฮ้ยของไม่พออะไรไม่พออ๋อโทเทมออฟอันไดอิ้งอยู่บ้านเลเวล 1แล้วค่ะไปเลเวล 2ครับปึ้งเลเวล 2เอาล่ะเลเวล 3ปึ้งเฮ้ยเลเวล 3เอ้ยเลเวล 4หมดเจมโอเคเรามาตีมอนให้หิวค่ะน่าจะหิวแล้วแหละเลือดน่าจะลดแล้วเฮ้ยลดแล้วงามเฮ้ยรอบนี้ยาสเตรงค่ะ8นาทีเอาล่ะบวกกับโทเทมเลเวล3อีก3ดาเมจมาสิตัวอะไรก็ตามเกิดใน8นาทีนี้ไม่รอดแน่นอนค่ะก็มอนเตอร์พวกนี้ก็จะนิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะยาสเต็งที่เราใส่มาด้วยนี้แบบดีๆมีโทเทมบัฟแล้วก็ขอดาเมจนี่แล้วนะยุทธกรเป็นไงโอเคสภาพถือว่าดีนี่ไงตีน้องแบ๊กตีน้องแบ๊กเออตีน้องแบ๊กตีน้องแบ๊ก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 เป็นไงดาเมจมีแล้วดูดเลือดด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้รู้เรื่องค่ะตีโอ้ได้โทเทมออฟอันไดอิ้งอีกหนึ่งโอ้โหเป็นไงฆ่าบอสได้บักยาสตรองแล้วตีน้องแบ๊กเรื่อยๆนี่มันดีจริงโอ้นั่นโยนอยู่ข้างใน2ค่ะโอ้3ตัวชิวๆบอสเจ้าอ่ะฆ่ายังฆ่ามาแล้วเลยภาษาอะไรกับพวกลูกกระจอกเขาบอกว่าลูกกระจอกนี้ยำได้นะเออสะบัดไปค่ะ5เม็ดโอ้ยโทเทมอันไดอิ้งนิดนึงมีคนบอกว่าเรากำลังแข่งกันอยู่ค่ะเพลเยอร์2คนที่กำลังขิง เอ้ยครับเลเวล3 จาก4ตกมา3 เอ้ยขึ้นไป4โอเคของไม่ครบอีกแล้วโกคิปเปอร์คอยขาดค่ะอยากได้เหล็กอะเอาเหล็กที่ยังไม่เผามาแลกอันที่เผาแล้วมันได้ผงขัดเงามาแล้วค่ะคราฟไปเลยโอ้โหเพียบปึ้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอบนี้ไม่ได้โหดร้ายเกินไปโม่ได้แล้วเลเวล5โอ้เอสแตกดาเมจเลเวล5ค่ะดวงแอดวินเฮ้ยแตกไปตั้งหลายรอบนะคะแตกไปตั้งหลายรอบอ่ะในที่สุดก็ได้เลเวล5แล้วดูนี่5ดาเมจค่ะแต่ความยากมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ความยากมันอยู่ที่นี่ค่ะนี่ถ้าเราตีรวมกันให้เป็นระดับใหญ่เนี่ยโอกาสแตกคือแตกเลยนะคะไม่ได้มีย้อนกลับให้เรานะโอ้ได้โทเทมเลเวล5ก็เก็บไว้ใช้แตกตั้ง 3-4 รอบมีคนบอกว่ายังเป็นลูกรักแอดมินอยู่ไม่ใช่แตกขนาดนี้มีคนบอกเอามังกรไปเลยค่ะพี่หมิวแอดต้องทำโทเทมมังกรแล้วมีแต่คนเชียร์เลยเอามังกรไปเลยใช่เอามังกรไปเลยค่ะพี่หมิวอันนี้บอกเลยค่ะว่าน้ำตาไหลรินขอฟาร์มก่อน คุกกี้แมวหายากแล้วนะครับแอดเออต้องแจกคุกกี้แมวว่างแล้วนั่นสิคะเริ่มกลายเป็นของหายากขึ้นมาละเอ้ยแต่มิวได้มาแล้วนี่โอเทปเอ้ยไปไหมเออไปสิเงี้ยมมาหน่อยสิจะพวกตัวน้อยทั้งหลายมาลองดูกันค่ะด้วยนี่เลยแล้วก็บัฟยาสเตรงเอ้ยโอ้ยบอสโอ้โหเฮ้ย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 เฮ้
นายนายเราเพิ่งมาถึงเราเพิ่งมาถึงนายเราเพิ่งมาถึงโอ้ยเพิ่งมาถึงยังไม่ได้กินยาเพราะกินเสร็จบอสเจาะหลังแล้วค่ะแทงข้างหลังมันบอกว่าต่อให้เก่งแค่ไหนอะโดนแทงข้างหลังยังไงก็ตายโอ้ยบอสชั่วใครมันทำบอสตัวนี้มานะอ้าวก็แอดมินทำไงคะโอ้ยเศร้าใจเศร้าใจจริงๆไอ้บอสชั่วแม่มีโทเทมอย่างดีแต่ไม่ได้ตีก็เท่านั้นมหาศาลเออดาเมจมีมหาศาลแต่โดน4-4ค่ะติดสตันอยู่ไม่ได้ตีจบฮีเอาล่ะทุกคนค่ะโอ้ยไปพักไปพักเยียวยาหัวใจที่บ้านดีกว่าโลกเรามันจะโง่ร้ายเหลือเกินโอ้ยมอนเตอร์มันจะโง่ร้ายกับแอดมินในเซิร์ฟนี้เหลือเกินค่ะเกลือกาชาก็ว่าเกลือละผมมากับมอนเตอร์นั้นมันจะโง่ร้ายใส่เอกเอ้ยแต่ไม่เป็นไรก็ชิวๆน้ำตาไม่ได้ไหลรินไงเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พันหน้าบ๊ายบายจ้าในความโชคร้ายยังมีความโชคดีโอ้บูเลตเอามาให้โอ้โอ้โหในความโชคร้ายยังมีความโชคดีค่ะแอดมินกลับมานั่งเศร้าอยู่ที่บ้านบูเลตเอามาให้ยังไม่ได้ขอเลยนะอภินันทนาการจากคุณไลก้าค่ะโอ้โหโอ้ก็ไหวมาเยอะมากเลยอะไรมันจะขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ยขอบคุณมากๆอ่ะอุตส่าห์กลับมานั่งเศร้าที่บ้านแล้วนะโอ้ยขอบคุณมากๆอ่ะขอบคุณมากๆThank you.